กินข้าวกันเถอะอย่านะพ่ออย่าขายควายนะพ่อหนูให้ย่าให้น้ำมันมาตั้งแต่เล็กๆพ่ออย่าขายนะในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ80พรรษาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดทั้งอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราชให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าห้างขายทองหัวเส้งเห็ง80พรรษาแพร้วแก้วกษัตริย์ทรงเรืองรัตนธรรมล้ำเลอฉายทรงครองราชด้วยพระคุณอุ่นใจกายนิกรคล้ายธิดาบุตรสุดห่วงใยสวมพระทรงเดชากรีดาเพลิดจรัสเลิศเฉิดพระองค์ทรงแจ่มใสทรงทีฆายุโกแกร่งเกลือกเรียงไกรเป็นเทียนชัยร่มฉัตรชาติราชนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการธนาคารคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีรถไฟอยุธยาอยุธยาอยุธยามีรถไฟมีมีท่าเรือเราไม่อยากเป็นอะไรอยากเป็นหม้อเพราะหม้อช่วยชีวิตคนทำเพื่อทุกคนในประเทศไทยTrueตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เราจึงตั้งปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ภายใต้โครงการปลูกปัญญาทรูขอมอบสื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่800โรงเรียนทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเรื่องจริงที่สร้างความสะพรึงไปทั่วประเทศเมื่อบริษัทหนังแรกถูกว่าจ้างให้ไปฉายหนังที่คำชะโนดแต่ผู้ชมในคืนนั้นกลับไม่ใช่คนหนังที่ฉายในคืนนั้นคือเรื่องอะไรทำไมถึงต้องจ้างฉายหนังแล้วทำไมต้องฉายที่คำชะโนดปี 2022เนี่ยผมเกิดจากความไม่เข้าใจเลยสนใจเหตุการณ์ตำนานผีจ้างหนังมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เรื่องราวจริงๆมันเป็นอะไรอีกประเด็นนึงที่ผมสนใจอย่างมากก็คือตลอด18ปีครับตั้งแต่ปี 32จนกระทั่งปีปัจจุบันเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับผีจ้างหนังทำไมไม่เคยหายไปหลายๆตำนานที่เราเคยได้ยินมานานๆครั้งจะถูกพูดถึง1ครั้งนะครับแต่สำหรับตำนานผีจ้างหนังเราได้ยินกับเขามาอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อคนบางคนพยายามค้นหาบางสิ่งจนไปล้ำเส้นของคนตายจึงเป็นที่มาของความสะพรึงมหรสพแห่งวิญญาณผีจ้างหนังวันนี้รวมถึงอาถรรพ์แห่งคำชะโนดในโรงภาพยนตร์หาไม่อันตั้งแต่ต้นจนจบแค่เห็นหน้าพี่เอก็ขำแล้วค่ะทุกทีลาลาลูลูอยู่ในห้องโอเคผีสามตัวเย็บเล็บนะคะไม่รู้จะเก่งจีทั้งโลกเห็นแล้วแบบอย่างที่ทุกมุกขำนี่ขำสนั่นร้องเอาไว้แย่ก้นนะคะชอบมากมากดื่มดื่มเลยตอนนี้พอแล้วโงงลาสติ้งหลอมซิ่งใส่หน้าวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมเดิร์นไนท์ทีวีพาคุณสู่โลกอนาคตไปกับรายการ Beyond Tomorrow ฉลาดล้ำโลกพบกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัยสุดไฮเทคจากทุกแวดวงทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คุณฉลาดล้ำหน้ากว่าใครทุกวันพฤหัสบดี 20:30 ทาง Modern Night TV ร่วมส่งเสริมความฉลาดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทย์ยุคใหม่ใกล้ชิดประชาชนห่วงหรอกก็จะขายให้คนที่เขาเอามันไปใช้งานลูกก็รู้ว่าพ่อจำเป็นไม่งั้นพ่อก็ไม่ขายหรอกปลูกไว้ตรงนี้ก็แล้วกันรอพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันนะเดี๋ยวจะจัดการให้นี่ดีนะเจ้าข้ามขายควายกัน
ลูกๆเอ็งบอกว่าเอ็งมาขายควายใช่น้ำแบบนี้ทั้งหน้าก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีต้องขายมาไปก่อนข้าก็ขายไปแล้วเพิ่งจะขายไปเออข้าเจออาจารย์ดีมาคนหนึ่งอาจารย์อะไรอย่างนั้นดูน้ำอาจารย์ดูน้ำตาทิพย์น้ำใต้ดินที่ไหนที่ไหนอาจารย์คนนี้ดูหันมดก็ดีกันช่วยกันชวนคนอื่นๆมาขุดบ่อน้ำใจกันเองดีกว่าจะต้องหมดต้องไปซื้อน้ำแม่เลี้ยงบุญเลี้ยงมาใจซื้อแล้วมันเจ็บใจเอาก็อาจารย์นั่งตาติดแต่อย่างว่าแน่กันคิดราคาแพงบ่แพงแล้วไผ่ๆก็พูดกันว่าตาติดแต่ถ้าอย่างนั้นก็เอาเพื่อค่าจัดการเงินขายควายไปคืนแม่เลี้ยงก่อนแล้วจะออกไปชวนคนอื่นมาขุดนั่งค่ะมาตั้งรีบร้อนมานั่งก่อนเอาควายไปขายเอาเงินมาคืนแม่เลี้ยงมาต้องรีบร้อนมานั่งก่อนไอ้เต่าข้าวแม่ดีแท้ๆดีกว่าทุกคนเลยรับผิดชอบยืมไปถึงเวลาก็เอามาจ่ายคืนอย่างเงี้ยต้องการแถมเมื่อใดก็ขึ้นมาบอกเนอะคือไอ้เต่าคำกู้นะสบายใจพอดีลืมมาบอกเนอะข้าไม่มีค่ากับฮื้อกู้บ่มีกับบ่ฮื้อเออแต่ก็ดีละเอามาใช้คืนเหี้ยก็ดีแล้วแล้วลูกชายคนที่ได้ทุนในหลวงไปเฮียนเมืองนอกอ่ะจะจบละก็คงแหมมันเมินหรอกแม่เลี้ยงเออดีคือที่เฮาขายควายไปนี่ก็ต้องมาขอร้องแม่เลี้ยงขอความเมตตาบ่เป็นหยังเมตตากะค่าควายที่ขายมันบ่พอใจนี่ถึงหมดได้คืนได้แค่12,000ไอ้อย่างจันนี่ได้35,000เอามาจ่ายแค่12,000ก็ได้หรอกตอนนี้ข้าต้องจ่ายเงินอะเมตตาสักน้อยแต่แม่เลี้ยงพอขายข้าวแล้วทีนี้จะจ่ายคืนที่เหลือให้หมดไอ้ยังจะขายข้าวแล้วกันยังมาตังปลูกสักต้นน้ำก็บ่มีต้นก็บ่ตกจะปลูกข้าวขายข้าวใส่ที่ไหนจำเป็นแท้ๆแม่เลี้ยงช่วยเหลือกันสักน้อยเถอะก็ได้ถ้าจ่ายคืนมาหมดตามสัญญานะข้าจะต้องยึดนะถ้าผ่อนผ่านจนได้ใจกันไปหมดละข้าเขอเวลามาเอาเงินน่ะอ้อนวอนฮักปากฮักคำถึงวันนั้นวันนี้จะเอามาใช้คืนไอ้ข้าก็เอ็นดูหันว่าห่วงงอกแล้วก็ได้จะมาพิสัญญาที่ไหนได้ก็เหมือนกับคนอื่นนั่นน่ะบอกเหตุก่อนเนอะถ้าเงินแบบครบนะข้ายึดนาแน่นอนเอาเลยพ่อให้เขายึดไปเลยพูดไม่รู้เรื่องคอยดูแล้วกันจะไปไหนจะทำอะไรอ่ะอย่ายุ่งนะจะทำอะไรก็บ้านะก็พี่ดูสิขนาดพ่อขายควายเงินมาให้แล้วอ่ะไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะไม่อยากให้พ่อเก็บนาไว้หรอกแต่มันลองมายึดนางพ่อไปสิมาดูกันแล้วกันแค่นี้ไม่กลัวมันหรอกอะจะทำอะไรบ้าๆนะถ้าไม่เลี้ยงไว้ช่วยเหลือก็โดนใจพอเก็บเงินคืนไปก็แล้วกันไม่เลี้ยงยึดนางเขาไปเถอะสมมติว่าเขาไปยึดนางของอ้ายแต่ต้องทำสัญญากันใหม่ต้องขอเพิ่มดอกเบี้ยน้อยมาเดียวเนี่ยเงินมันหายากหามาได้ง่ายๆอย่างแต่ก่อนนะเข้าใจก่อนถ้ายอมเพิ่มดอกเบี้ยนะข้าก็จะยืดเวลาเฮ้ยเกี่ยวเข้าแล้วมาใดก็เอามาใช้คืนทั้งหมดมาอั้นแหละข้ายึดนานแน่จะเอาหรือว่าไม่เอาเราป้าที่สุดอ้าวมันชอบไปนั่งอ่ะน่าจะมีน้ำมากน้ำที่ให้มันเน่าเอามาใจแบบได้หรอกเอาใจก็ได้ครับเจอนำแล้วคะทั้งสองเฮ้ยเห็นเห็นทั้งนั้นเลยคนสบายไปได้ละ